วัสดีค่ะวันนี้นะคะหงจะพามาร้านโตเกียวพาซ่า by Tata Kung ค่ะเป็นร้านสินค้าญี่ปุ่นมือ2เปิดใหม่ตั้งอยู่ที่ซอยหาไทราช31ตลาดคลองถมสุวรรณเกียวทองค่ะโตเกียวพาซ่า by Tata Kung ปัจจุบันมีทั้งหมดอยู่5สาขาด้วยกันค่ะคือสมุทรสาครขอนแก่นโคราชวังน้อยอยุธยาและล่าสุดก็คือที่กรุงเทพนี้ค่ะเพิ่งเปิดเมื่อวันที่14ตุลาที่ผ่านมานี่เองดูจากคลิปก็รู้นะคะว่าที่ร้านเนี่ยเป็นที่นิยมของกลุ่มคนรักสินค้าญี่ปุ่นมือ2ขนาดไหนแค่เปิดร้านวันแรกก็เล่นซะประตูพังกันเลยทีเดียวค่ะร้านนี้นะคะเป็นที่รู้จักของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามือ2และนักสะสมสินค้าญี่ปุ่นมือ2กันอย่างแพร่หลายเลยค่ะขึ้นชื่อเรื่องสินค้าที่แน่นและเยอะมีของมาลงใหม่ตลอดและสินค้าที่เนี่ยนะคะขอบอกเลยค่ะว่ามีสักเบือยันเรือรบจริงๆแทบจะทุกอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันเลยก็ว่าได้นะคะเป็นสินค้าที่หายากเป็นสินค้ากลุ่มแรไอเทมค่ะก็จะมีปะปนอยู่ในร้านนี้ด้วยนะคะขนาดร้านนะคะมีความกว้างและใหญ่รองจากตลาดสุวรรณเกียวทองเลยค่ะสะดวกสบายทั้งที่จอดรถมุมของร้านก็มองเห็นได้ง่ายเพราะอยู่ติดหน้าตลาดเลยค่ะเข้ามาภายในร้านนะคะเราก็จะเจอสินค้าเด่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นจักรยานเก้าอี้เตาแคมปิ้งสินค้าตกแต่งบ้านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมือ2อุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆยันเฟอร์นิเจอร์และเครื่องออกกำลังกายสินค้าเอาใจกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาข้าวของเครื่องใช้ไปไฟฟ้าก็มีให้เลือกช็อปกันค่ะและที่นักสะสมตาวาวกันที่สุดนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นโมเดลการ์ตูนญี่ปุ่นค่ะที่มีเยอะแยะจนนักช็อปเนี่ยอยากจะรวบกันยกแผงเลยสำหรับโปรโมชั่นนะคะที่ร้านเขาก็มีให้ค่ะเป็นส่วนลดการซื้อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปนะคะสามารถดูโปรหน้าร้านได้เลยค่ะเพื่อนๆที่สนใจมาเดินช็อปที่โตเกียวพาซ่าบายตาต้าคุงสาขาหาไทราช31นะคะสามารถมาได้ทุกวันค่ะเขาปิดเฉพาะวันจันทร์เวลาเปิดร้านก็คือ10โมงเช้าถึง2ทุ่มถ้าใครมาไม่ถูกเดี๋ยวผมแปะพิกัดและ Facebook ของทางร้านไว้ใต้คลิปนะคะมานะคะแล้วเพื่อนๆจะว้าวแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนถูกใจหงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับหงด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเลยไปทั่วค่ะ